บ้านเติ้ลเก่งไหรสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากที่พี่ได้ไปสอยหัวปลีข้างบ้านมาเดี๋ยววันนี้พี่จะนำเจ้าหัวปลีหรือที่ทางใต้เรียกกันว่าปลีกล้วยมาทำแกงหัวปลีใส่ปลาย่างเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราไปปอกเจ้าปลีกล้วยกันเลยค่ะในส่วนของพี่วันนี้นั้นจะขอแกะเอาเฉพาะเนื้ออ่อนๆข้างในเขานะคะเพราะจะแกงไปให้พ่อกับแม่ทานด้วยจ้าเดี๋ยวท่านจะเคี้ยวยากถ้าเกิดว่าเราเอาเปลือกที่ติดแข็งๆไปด้วยนี่ค่ะเกือบลืมบอกไปเวลาเราจะหั่นปลีกล้วยแช่น้ำให้หั่นมะนาวสักซีกหนึ่งนะเพื่อนๆเอาไปบีบใส่น้ำที่จะหั่นหัวปลีใส่ลงไปเพื่อจะช่วยลดความดำของปลีกล้วยที่หั่นแล้วจ้าพอผ่าเสร็จแล้วก็ให้นำมะนาวที่บีบแล้วนะคะที่เหลือจากการบีบแบบนี้เอามาถูเขาสักหน่อยจ้าเดี๋ยวตอนเราตั้งไว้เดี๋ยวเขาจะดำนะคะถ้านั้นเดี๋ยวไม่น่ารับประทานค่ะหั่นเลยนะคะเพื่อนๆหั่นบางๆเป็นชิ้นพอดีคำจ้าเดี๋ยวเขาก็จะเปื่อยอีกครั้งจริงๆแล้วปลีกล้วยสามารถทำได้อีกหลายเมนูเลยนะคะไม่ทราบว่าบ้านเพื่อนๆนำหัวปลีหรือปลีกล้วยนี้ไปทำเมนูอะไรบ้างแกงปลีกล้วยในวันนี้เป็นการแกงแบบง่ายๆแบบท้องถิ่นที่ทำกินกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วกดให้เขาจมน้ำหน่อยนะคะแช่เขาทิ้งไว้สักประมาณ 3-5 นาทีค่ะเพื่อให้ยางไข่ตัวออกมาปลีกล้วยใหม่ๆจะมียางอยู่ข้างในเขาด้วยนะคะระหว่างนี้ไปค่ะไปแกะปลาย่างกันนี่ค่ะเป็นปลาย่างที่พี่ใช้ในวันนี้นะคะเพื่อนๆมีปลาย่างชนิดไหนเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มก็ได้หมดเลยค่ะเอาที่เรามีกันนะคะตามสะดวกจ้าแกะเขาเป็นชิ้นพอดีคำนะคะอย่าให้เล็กไปเดี๋ยวไปต้มน้ำแกงเขาจะยุ่ยไม่น่ารับประทานจ้าของพี่ขออนุญาตแกะเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะพี่จะนำเจ้าปลาย่างไปต้มเป็นน้ำแกงนะคะเวลาเราต้มเหมือนกับเราต้มน้ำซุปนะคะเพื่อเป็นการดึงรสชาติน้ำแกงมาจากพวกปลาย่างนี้ทำให้น้ำแกงหวานน่ากินเลยทีเดียวจ้า
ส่วนของหนังมันก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นก้างแหลมๆออกจ้าในส่วนของปลายย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบนะคะมีปลายย่างมีหอมกระเทียมเกลือกะปินิดนึงแล้วก็แอบมีพริกไทยกับพริกชี้ฟ้าแดงเม็ดนึงเพิ่มความเผ็ดนะคะนี่จ้าต้มน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงกันนะคะเอาไปต้มให้เจ้าเครื่องปรุงต่างๆละลายแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะก็เครื่องปรุงหอมแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำก็เริ่มเดือดอีกทีนึงแล้วให้ใส่ปลาลงไปนำปลาย่างที่แกะแล้วนะคะใส่ลงไปต้มเป็นน้ำแกงแนะนำว่าให้ต้มสักพักใหญ่เลยค่ะ10-15 นาทีเลยนะคะเราจะได้น้ำแกงปลาที่อร่อยค่ะนี่ค่ะน้ำแกงของเราเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวถัดมาเราก็นำเจ้าปลีกล้วยนะคะหรือหัวปลีที่เสด็จน้ำแล้วใส่ลงไปกดเขาให้จมน้ำนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเคี่ยวเขาต่อไปด้วยไฟอ่อนๆจ้าเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วค่อยมาเปิดตอนตักกันทีเดียวเลยนะคะนี่จ้าผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยได้แล้วค่ะแกงเลียงหัวปลีใส่ปลาย่างวันนี้พี่ทำแต่เช้าตรู่ก่อนไปทำงานเลยจ้าเดี๋ยวตักใส่ถ้วยแบ่งไว้ให้พ่อกับแม่ทานด้วยค่ะเช้าเช้าแบบนี้ได้ซดน้ำแกงอุ่นมีความสุขกันใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตตักเสิร์ฟเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วน่าทานไหมคะง่ายง่ายแต่ก็อร่อยนะคะไม่ทราบว่าบ้านเติ้ลแกงไหลกันบ้างวันนี้บ้านพี่แกงหัวปลีใส่ปลาย่างฉบับง่ายง่ายฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนอยู่ดีมีสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ